นั่งงอคอก็เป็นครับผมไปรักษาตามโรงพยาบาลทั่วไปครับส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแบบเอ็กซเรย์ดูก็จะเอ้ยไม่เป็นอะไรกระดูกไม่เป็นอะไรก็คงเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อก็จะให้ยามาทานก็คือตอนแรกวิธีการรักษาคุณหมออยากจะให้ใช้วิธีอื่นเลี่ยงการผ่าตัดไว้ก่อนนะก็คือบล็อกหลังแต่เคสของผมคือฉีดบล็อกหลังแล้วแล้วก็กลับมาเป็นอีกก็เลยต้องผ่าคราวนี้ก็เลยคุณหมอก็แนะนำว่ามีผ่าอย่างเงี้ยคือผ่าแบบเอนโดสโคปเนี่ยครับก็คือแผลจะเล็กฟื้นตัวไวกว่าหลังผ่าตัดคืนแรกคุณหมอยังไม่ให้ขยับตัวมากครับแต่ว่าวันรุ่งขึ้นก็คุณหมอบอกว่าให้ลุกนั่งได้แล้วก็ลุกขึ้นยืนได้ตอนแรกที่ลุกขึ้นเลยครับก็ยังรู้สึกแบบตึงๆแผลแล้วก็เหมือนจะเสียวๆที่ขาครับแต่ว่านิดเดียวเองครับอาการที่ว่าเป็นตอนแรกที่ว่าเจ็บมากๆครับก็หายไปคุณหมอเป็นหัวหน้าศูนย์สมองและระบบประสาทไขสันหลังนะครับเครือโรงพยาบาลพญาไทนะครับเข้าเบรกมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคนไข้หนึ่งคนเขามาพูดถึงว่าแบบเขาเริ่มต้นเป็นยังไงแล้วก็ผ่าตัดจริงๆพูดถึงการผ่าตัดแบบไขสันหลังที่เราได้ยินมาอุ้มมันต้องดูเป็นผ่าตัดใหญ่มากปัจจุบันเอ็นโดสโคปนี่ทำให้แผลแค่แบบ8มิลเองเนาะ8มิลนี่เล็กมากนะเล็กกว่านิ้วผมอีกใช่ครับเล็กๆมากเล็กมากเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปในเรื่องของการผ่าตัดแป๊บนึงเดี๋ยวให้คุณหมอบอกเลยก่อนนะคะว่าในส่วนของหมอนรองกระดูกนี่คือส่วนไหนของร่างกายเพราะวันนี้คุณหมอมีมาให้ชมด้วยจริงๆก็อันนี้เอาโครงสร้างของกระดูกสันหลังอันนี้เฉพาะช่วงเอวนะครับนะจริงๆกระดูกสันหลังของเราเนี่ยต่อตั้งแต่กระโหลกศีรษะลงมาเลยอยู่ในแนวกลางหลังถ้าเราค้ำเนี่ยเราจะค้ำได้กลางหลังเป็นแนวมาอันนี้ก็เอามาแสดงเฉพาะที่ช่วงเอวกระดูกสันหลังนี่จะเป็นลักษณะเป็นปล้องนะฮะเรียงซ้อนกันมาเหมือนเป็นแต่ละอันนะครับทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยกระดูกแต่ละอันเนี่ยการเรียงซ้อนของมันเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรขั้นตรงกลางเนี่ยมันจะมีความเสียหายเพราะว่ากระดูกสันหลังเป็นส่วนที่รับน้ำหนักประคองร่างกายทั้งตัวใช่ไหมครับทีนี้หมอนรองกระดูกธรรมชาติให้มาเนี่ยก็มีโครงสร้างที่เป็นยืดหยุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราโดนแรงกระแทกแรงบิดแรงอะไรต่างๆเนี่ยหมอนรองกระดูกเนี่ยจะเป็นตัวซึมซับแรงต่างๆให้มันน้อยลงกระดูกจะได้ไม่เสียหายนะครับนอกจากกระดูกไม่เสียหายแล้วเราจะเห็นว่าบริเวณของกระดูกสันหลังเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีสีเหลืองๆนี่ก็คือเส้นประสาทนะซึ่งต่อจากสมองลงมานะร้อยอยู่ในโพรงกระดูกสันหลังตัวนี้สำคัญมากสำคัญเนาะสำคัญพอๆกับสมองนะครับเพราะอันนี้เป็นตัวควบคุมร่างกายต่างๆให้เคลื่อนไหวได้สมองสั่งมาเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้สั่งไม่ได้นะต้องสั่งผ่านตัวนี้นะแล้วก็ออกทางด้านซ้ายด้านขวาก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นประสาทซ้ายขวานะเพราะฉะนั้นส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนอกจากกระดูกสันหลังก็คือเส้นประสาทที่อยู่ข้างในทีนี้เราทราบแล้วว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยเป็นตัวซึมซับแรงเพราะฉะนั้นวันๆถ้าเราจะต้องไปทำอะไรยกของหนักเอื้อมตัวไปเล่นกีฬาหรือว่ามีอิริยาบถต่างๆเนี่ยหมอนรองกระดูกก็ใช้งานหนักมากรวมถึงใช้ในทางที่ผิดด้วยใช่ไหมคือใช้ผิดท่าอย่างที่ยกของอย่างคุณนพดลเมื่อสักครู่นี้เกิดจากการยกของหนักที่บอกแทนที่เวลายกให้ย่อตัวอันนี้แบบก้มที่บอกดังแป๊บเสียวแป๊บแค่นั้นเองเสียวแป๊บไปที่ขาก็ถ้าเดาจากเหตุการณ์ก็คือหมอนรองกระดูกมีการฉีกขาดตอนนั้นละฉีกขาดครับเพราะว่าหมอนรองกระดูกนี่มันเป็นพังผืดล้อมรอบหมอนรองกระดูกอีกทีถ้าเราใช้ผิดท่าหนักเกินกำลังหรืออริยบทผิดท่าเคลื่อนไหวผิดทันทีเนี่ยครั้งเดียวเลยครั้งเดียวมันก็ฉีกขาดรวมถึงหลายๆครั้งที่เราผิดไหมนั่งผิดท่าขับรถแบบหลังงออยู่อะไรท่าท่าท่านี้จะไม่แต่จะอาจจะทำให้แรงดันถ้าสมมติเรานั่งนานเกินไปใช่ไหมครับนั่งหลายๆชั่วโมงอย่างเช่นคนขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพเนี่ยนะต่อกัน6ชั่วโมง8ชั่วโมงแรงที่กดเนี่ยจะกดอยู่ในสภาพเดียวกันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมได้และยิ่งทำซ้ำๆเยอะๆหลายๆครั้งหลายๆวันเลยใช่ไหมครับแต่อายุน้อยๆก็เป็นได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินี้จะทำให้เกิดการฉีกขาดทันทีเลยและจะปวดแป๊บเนื่องจากว่าพอมันฉีกขาดนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็อาจจะมีบริเวณของภายในของหมอนรองกระดูกเนี่ยมันปูดออกมาที่เป็นตัวอย่างอันนี้ที่เป็นตัวอย่างทำให้เห็นเนี่ยมันคืออะไรที่แบบมันเป็นเยลลี่ถ้าเรารู้จากหมอนรองกระดูกนี่ก็คือข้างนอกมันเป็นเปลือก uh-huh. ข้างในนี่เป็นลักษณะเป็นเยลลี่ uh-huh. ถ้าเปลือกมันฉีกเยลลี่ข้างในมันก็จะไหล ออกมานะครับคือตัวที่เหมือนแบบให้เกิดความยืดหยุ่นใช่เยลลี่นี่มีหน้าที่ทำให้เกิดรับแรงกระแทกใช่ครับถ้าเป็นมีตัวนี้อยู่กระดูกสันหลังเราก็จะไม่เสียหายใช่ไหมเพราะเยลลี่นี่มันมีการปูดมีการรั่วออกมามันก็จะไปแตะที่เส้นประสาททีนี้แหละเราจะเกิดอาการปวดหลังแล้วแต่ว่าจะไปแตะเส้นประสาทส่วนไหนทำให้เกิดอาการอะไรปวดตรงนั้นนะคะทีนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการผ่าตัดนะคะที่เขาเรียกกันว่าเอ็นโดสโคปกันบ้างค่ะคุณหมอนะคะอันนี้ก็คือเป็นการผ่าตัด
แบบไหนยังไงคะก็เป็นการผ่าตัดที่พัฒนากันมาเรื่อยๆเดิมทีนี้การผ่าตัดหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยทำกันมาหลาย10ปี20 30คือสมัยก่อนถ้าสมมติว่าเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาวิธีการต้องทำไงครับต้องผ่าที่กลางหลังนะครับผ่าที่กลางหลังเพราะว่าหมอรองกระดูกเนี่ยอยู่ค่อนข้างไปทางด้านหน้าแต่เราก็ต้องพูดง่ายๆผ่านจากผิวหนังไปที่ละชั้นก็คือต้องพูดง่ายๆแล้วตรีที่กลางหลังครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปกว่าจะถึงหมอนรองกระดูกเนี่ยเราต้องมีการตัดเส้นเอ็นบางเส้นนะตัดส่วนของกระดูกบางส่วนก็คือตัดโครงสร้างที่ขวางหน้าคือพูดง่ายๆผลกระทบจะมีเยอะจริงๆเราไม่ได้ต้องการจะตัดพวกนี้แต่เราต้องการที่จะไปถึงหมอนแต่เราต้องไปตัดอันอื่นออกก่อนแล้วก็ระยะเวลาในการฟื้นตัวนานด้วยใช่ไหมคะเพราะก็จะมีแผลที่ใหญ่มีการเจ็บแล้วก็โครงสร้างเนี่ยในอนาคตอาจจะมีความเสียหายจากการตัดและเอนโดสโคปอะครับที่บอกว่าแบบ8มิลนี่เข้ายังไงเอนโดสโคปนี่ก็เป็นกล้องลักษณะไม่ใหญ่กว่าปากกาเนี่ยฮะ8มิลลิเมตรนะครับเราจะใช้กล้องเอนโดสโคปเนี่ยสอดเข้าไปถึงตำแหน่งที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเลยสอดจากตรงไหนครับสอดจากผิวหนังอะครับผมข้างหลังข้างๆคือเราสามารถจะกลางหลังก็ได้หรือว่าเยื้องก็ได้ในคนไข้แต่ละรายนี่เราจะแปลผลจากการเอ็กซเรย์แล้วเราก็จะกำหนดมุมว่าเราควรจะเข้าตำแหน่งไหนนะในขณะที่เราทำผ่าตัดเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องมือเอ็กซเรย์เนี่ยวัดตำแหน่งว่าตำแหน่งที่หมอนรองกระดูกอยู่นะอันนี้คือภาพจากกล้องที่เข้าไปใช่ไหมครับอันนี้คือภาพจากกล้องฮะอันนี้แสดงให้เห็นว่ากล้องเนี่ยทำงานยังไงนะฮะที่กล้องเนี่ยที่ปลายของกล้องเนี่ยมันก็เป็นวิดีโอเหมือนเอาตาเราเข้าไปตาเราเข้าไปข้างในนี่คือตรงไหนแล้วครับอันนี้คือเยลลี่ที่อันนี้คือเราเอาพริกนะฮะตัดพริกหยวกให้ดูนะฮะว่าถ้าเราต้องการเห็นเม็ดพริกข้างในเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าพริกทั้งอันมาให้ดูแต่นี้เราใช้กล้องตัวนั้นนะครับส่องเข้าไปนะฮะส่องเข้าไปเราก็จะเห็นภายในแล้วสามารถใช้เครื่องมือเล็กๆสอดผ่านกล้องอีกทีเพื่อจะคีบเพื่อจะอะไรออกมาได้หมอนรองกระดูกก็เช่นกันเราก็สามารถไปเฉพาะที่แล้วคีบเอาส่วนที่เป็นปัญหาออกมาโดยที่ไม่กระทบกระเทือนส่วนอื่นเลยแต่พูดง่ายจริงๆแล้วแบบอย่างพริกหยวกเนี่ยคือเมล็ดเขาเล็กมากครับแล้วเวลาเราจะเอาแบบเมล็ดเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องผ่าทั้งผลใช่อันนี้ก็ไม่เปรียบเทียบเหมือนกันเปรียบเทียบชัดเจนแทนที่เราจะต้องไปผ่าตัดโดยผ่าออกมาแบบนั้นเราใช้กล้องตัวนี้เข้าไปเราสามารถคีบตัดอะไรทุกอย่างที่เป็นปัญหาของคนไข้ออกมาแล้วผลหรือว่าเอฟเฟกต์ก็จะบอบช้ำน้อยลงแน่นะฮะมันให้ความแตกต่างจากเดิมทำผ่าตัดเสร็จที่เห็นก็ดึงกล้องออกมานะปิดบัสเตอร์ก็พอละเพราะ8มิลลิเมตรนี่อีกสักวันสองวันแผลเหมือนยิ่งบางทีเล็กกว่ามีดบาดอีกเนาะใช่ครับผมแล้วก็พูดถึงความเจ็บปวดหลังจากผ่าตัดนี่น้อยมากผ่าตัดตอนเช้าเนี่ยตอนเย็นก็ลุกผ่าตัดลุกจากเตียงได้ละนะครับแล้วก็มีการใช้สถิติเปรียบเทียบก็คือคนไข้สามารถกลับไปดำรงชีวิตไปกลับไปทำงานได้เร็วกว่าการผ่าตัดอื่นๆการติดเชื้อก็น้อยกว่าอาการฟื้นตัวคือการฟื้นตัวได้เร็วแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าพูดถึงคำว่าผ่าตัดหลายคนก็จะบอกโอ้โหดูมันน่ากลัวเอาเป็นวิธีการป้องกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เกิดอาการอย่างที่ว่าคือแบบหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนี่ครับเราควรต้องดูแลตัวเองยังไงครับก็คือต้องป้องกันอริยบทต่างๆนะฮะว่าไม่ยกของหนักเกินกำลังถ้าจะยกต้องย่อเข่าแล้วก็โน้มตัวลงไปคือต้องไปชิดกับวัตถุที่เราจะยกอย่าโน้มตัวไปไหลมากเลยครับผมเอื้อมสูงเกินไปก็ไม่ดีนะถ้าสูงเกินไปก็ต้องหาอะไรมารองเท้าแล้วก็เอื้อมไปอย่ามากครับการเล่นกีฬาบางอย่างเช่นเล่นกอล์ฟอะไรอาจจะต้องวอร์มอัพนิดหน่อยเพื่อให้ร่างกายยืดหยุ่นนะครับอันนี้ก็หลักง่ายๆในการดูแลตัวเองนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอธีรศักดิ์ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะโอ้โหได้วิธีการป้องกันตัวเองอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะ